สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนอย่าได้ไปด่าว่าพวกร่างทรงนะเพราะไปว่าแล้วมันจะมีปัญหาทีหลังที่ผมเจอมาแล้วมีปัญหาหนักด้วยหนักแบบไม่รู้ตัวเลยแหละ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และผม Facebook อาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 นะก็หลายๆครั้งที่คนเนี่ยที่ชอบแบบไปดูถูกไปด่าว่าพวกร่างทรงเขาเนี่ยแล้วด้วยความไม่รู้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ศึกษาว่าพวกที่มีองค์เทพพวกเนี้ยจะมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษกว่ามนุษย์ปกติขึ้นไปนะพอเวลาเขาไปช่วยคนก็คือเขาช่วยอย่าไปยุ่งกับเขาบางคนไม่รู้ไปพูดดูถูกไปพูดด่าว่าเขาแล้วสุดท้ายมันมีปัญหาทีหลังถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไรอย่างที่ผมเจอนะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าจะบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีโคงคามพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมาจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาพาธานามาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสราเมสิวะเทวันจาภวันตุเมทุติยัมปินะโมอิสราเมสิวะเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสราเมสิวะเทวันจาภวันตุเมเอเตสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวะเทวันจามหาเทวาขมามิหังโอมนะโมนารายณ์นามาภวันตุเมทุติยัมปินะโมนารายณ์นามาภวันตุเมตติยัมปินะโมนารายณ์นามาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคานารายณ์นามามหาเทวาขมามิหังคือหลายๆครั้งเนี่ยนะกราบสาธุครูบาอาจารย์ก็คือว่าหลายๆครั้งที่มีคนเนี่ยชอบไปด่าพวกร่างทรงด่าโดยความไม่รู้ก็ตามนะมันมีโทษเนี่ยมันมีตอนหลังมันไม่ได้มีตอนแรกๆนะมันเหมือนกับว่าแล้วมันเหมือนกับว่าว่าแล้วก็ไม่ได้ซวยเลยอะไรไม่ยังไม่ซวยเลยจะไปซวยเอาตอนหลังในที่นี้ก็คือมีการเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองมากมายก็คือ1คือเป็นในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรื่องสุขภาพมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเหมือนกับว่าเราไปขอเราไปไหว้ถ้าเกิดว่าเวลาเราหมดที่พึ่งเนี่ยแล้วเรากลับไปไหว้คนที่เป็นร่างทรงหรือเราไปกลับไปไหว้คนที่เป็นองค์เทพถ้าเกิดว่าเราเคยไปด่าพวกร่างทรงพระพรหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลับไปไหว้พระพรหมไปขอบารมีพระพรหมเนี่ยมันยังไงคะมันขอเหมือนไม่สำลิดผลอะแล้วอยู่ดีๆไปขอเขาเนี่ยเวลาก่อนเขาเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเก่งหรือเราอาจจะแบบไม่รู้ด้วยความไม่รู้เราอาจเดี๋ยวจะไปด่าไปว่าหรือไปอะไรเขาก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเหตุตรงนั้นมันทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาค่ะนะบางคนไม่รู้ไปพูดด้วยความไม่รู้มันมีเยอะนะคนที่พูดด้วยความไม่รู้ในที่นี้คือไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วสุดท้ายอ่ะพอเราไปว่าหรือเราไปปรามาสพวกเทพพยดาพวกนี้ขึ้นมาซึ่งเทพพยดาแต่ละองค์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าองค์ที่เป็นแบบอย่างท่านท้าวมหาพรหมอย่างเงี้ยมีสุทาวาส5สุทาวาส5เนี่ยจะไม่พระโพธิสัตว์จะไม่เกิดในแดนนี้แน่นอนแต่ว่าคือแดนนี้เตรียมตัวเข้านิพพานลูกเดียวนะคือบางทีเนี่ยการไปด่าหรือไปว่าพรหมที่มีรูปก็ตามเนี่ยอันตรายนะครับนะเพราะว่ามันจะลำบากไปหลายชาตินะอันนี้เรื่องจริงทำไมเพราะว่า
เคยมีคนอ่ะด่าผมด่าเสร็จแล้วผ่านไป4วันเท่านั้นเองทองหายไม่ใช่แค่หายธรรมดาอืมโดนตกทองด้วยอืมเจ็บตัวไปอีกเสียเงินเสียทรัพย์อีกอืมไม่ใช่เงินเสียทองค่ะเออแล้วบางทีเนี่ยใครที่มาด่าแบบด่าแบบโดยไม่รู้อ่ะนะคือถ้าเราไปด่าไม่รู้ไปปรามาสพวกร่างทรงองค์เทพสมมติถ้าด่าแล้วขอโทษอ่ะแล้วขอถอนคำพูดคำแช่งคำด่าทีหลังอ่ะต้องไปขอขมากรรมกับร่างที่เราด่านะคือเขาเรียกว่าขอขมากรรมถ้าคุณไม่ขอขมากรรมก็ไม่รอดสมมติเอาขอโทษนะสมมตินะโอ้ด่าท็อปเงี้ยโอ้แช่งท็อปเงี้ยโอ้ขอโทษท็อปแล้วโอ้ถอนคำพูดไม่แช่งนะอะไรเงี้ยดีไหมได้ไหมได้ใช่ไหมได้แต่ถ้าเกิดใครแช่งใครด่าเนี่ยไปแช่งพวกร่างทรงองค์เทพหรือไปแช่งคนที่แล้วสมมติถ้าโอ้ด่าท็อปอย่างเงี้ยแช่งท็อปเงี้ยแล้วโอ้ถอนคำพูดแล้วโอ้ขอโทษเงี้ยแล้วโอ้ต้องไปจุดธูปไหว้พระพรหมอีกไหมถ้าเกิดเอ่ยกับอานามท่านก็ต้องไปจุดธูปขอนะเพราะว่าท่านเป็นเทพใหญ่ผมบอกได้แค่ว่าอายุท่านมีเป็นแบบเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีอ่ะธูปกี่ดอกคะ16นะพระพรหมมี16ชั้นฟ้าที่สามารถรับเรื่องคนได้นะคือมันจะบอกอย่างนึงปัญหาคือว่าคนที่ไม่รู้พอไปด่าไปว่าไปอะไรเสร็จพอมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายขึ้นมาเนี่ยพอเวลาคุณไปเหมือนปรามาสเทพอ่ะถ้าคุณไปกลับไปขอพรกับเทพองค์ไหนองค์นั้นเขาเหมือนกับล็อกพรคุณไว้อ่ะความทำให้คุณไม่ได้อะไรกลับมาต้องระวังนะเรื่องนี้คืออย่าไปปรามาสไม่ว่าจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือเทพหรืออะไรก็ตามนะเวลารู้รู้แต่ว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปเกี่ยวอย่าไปแวะอย่าไปด่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณว่าเห็นคนทรงคนนึงอ่ะเขาเอาไปว่าไปเห็นน่ะเดินในการเดินทางอ่ะนะเสร็จแล้วเขาไปทักเขาอย่างเงี้ยบอกว่าพี่เป็นคนทรงเหรอทรงอะไรอ่ะเขาบอกว่าพี่คะเนตแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ย อันนี้ถือว่าไปลบหลู่เขาไหมไม่อ่ะเหรอไม่ไม่ได้ทำอะไรแค่บอกว่าหนูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นโทษเป็นเรื่องเรื่องเชื่อไม่เชื่อเขาไม่ได้บังคับกันไว้แต่การไปด่าไปว่าไปประวัติอะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตตกต่ำอันนี้เราก็นึกว่ามันเป็นการสบประมาทเขาฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะแต่เราไม่พูดอย่างนั้นง่ายเราบอกว่าฉันไม่ค่อยเราไม่ค่อยเชื่อนะอะไรเงี้ยจะไม่แรงใช่ไหมคะมันไม่แรงแต่คือแบบด่าพ่อล่อแม่อะไรเงี้ยบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นมันหลอกคนกินอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นอ่ะเป็นเบาหวานตายครับส่วนใหญ่ผมเห็นนะส่วนใหญ่จะใจนี่จะอะไรรู้ไหมจะตัดขาก่อนตัดขาแล้วมาตัดแขนตัดแขนตัดขาออกหมดเลยแล้วค่อยมาตัดลำตัวเนี่ยคือตัดไม่เหลืออะไรให้ตัดแล้วขาแขนมันกุ้นหมดแล้วอ่ะเหลือแต่หัวกับตัวเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะทอมดี้คู่นั้นนะที่มันด่าเขาปะตอนนั้นอ่ะทอมอ่ะโดนตกทองและไอ้ตัวดี้มันโดนอะไรก็โดนตกทองเหมือนใช่ทรัพย์หายเงินโดนกระเป๋าใช่ไหมโดนยกหมดอ่ะนะคือปัญหามันก็คือว่าใครอยากบอกอะไรคะคือเราไม่ได้ดูไพ่ครับนะรอบนี้เรานั่งเล่าตั้งนานแล้วเนี่ยเราทำรายการคนมีองค์นะคือถ้าอยากดูจริงมาร์คหลังครับเพียง999เท่านั้นนะมาร์คหลังได้เลยครับอ่านพบปักหมุดนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดทำไม่อ่านไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาเลนทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดติดต่อ ID Line O Siri 15หรือ AJTOP 16นะคะคือรายการของเรารายการนี้เป็นรายการที่เรียกว่ารายการคนมีองค์รายการคนมีองค์เนี่ยเล่าถึงว่าทำไมอย่าไปปรามาสพวกร่างทรงองค์เทพเพราะพวกเนี้ยที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เขาสวดมนต์นะเทพพยดาที่ประจำตัวเขาอ่ะจะเอาเรื่องเราเล่าถึงเขาไม่เอาเรื่องเทวดาประจำตัวหรือเทวดาที่เขาปกปักรักษาเนี่ยหรือเทพพรหมกันต่างๆอ่ะที่ประจำตัวเขาจะเล่นงานเราเอาพูดตรงๆนะแล้วมีอยู่จริงด้วยที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยคือไม่คือเขาพูดอ่ะเขาพูดแบบพูดเหมือนพูดล้อเล่นนะว่าเออเนี่ยคนเนี้ยขับรถเร็วจะรีบไปไหนไปตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏโค้งต่อไปก็ตายเลยอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะใช่ไหมคนพูดใช่ใช่คนพูดตายโอ้ขนาดนั้นเลยครับเดือนควันเลยเหรอเออแล้วบางทีเนี่ยเรื่ององค์เทพเนี่ยคือมันไวมากก็คือว่าถ้าแบบเป็นร่างของพญายมราชเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินตามประวัติคือแกโดนคนปรามาสอะไรเงี้ยปรากฏว่าแกเขียนคนนั้นให้ตายอะไรเงี้ยปรากฏคนนั้นตายจริงในวันนั้นเดือนนั้นตกลงมันเร็วหรือช้าคะอาจารย์ครับเร็วยังได้เลยช้าก็ได้แต่ว่าร่างพญายมราชเนี่ยแรงที่สุดที่ผมเคยเจอมา
คือร่างพญายมราชเนี่ยเขาถ้าเขาทำสมุดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเขียนชื่อวันเดือนปีคนตายคนนั้นเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าคนนั้นอ่ะตายแน่นอนตายเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันจะต้องตายในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เออมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะคือเพียงแต่ว่าตายเร็วขึ้นใช่ไหมไม่รู้สินะเขาบอกว่าเขาเหมือนกันหลับไปแล้วฝันไปว่าชื่อคนนี้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 ต้องตายแน่นอนเสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆอ่ะเขาตื่นฟื้นขึ้นมาเขาใส่ชุดขาวแล้วเขาก็มานั่งเขียนชื่อคนนี้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 ตายลงมา4คนน่ะปรากฏ4คนนั้นน่ะตายในวันเดือนปีและเวลาที่เขาเขียนไว้เลยอันนี้เรื่องจริงนะถึงได้บอกว่าพยายามว่าคนถึงใครเขียนนะอาจารย์ทองคนที่เป็นร่างทรงองค์คนที่เป็นร่างทรงพญายมราชอันนี้เรื่องจริงเขียนทำไมคือที่เขาเขียนเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าคนนี้ต้องตายต้องตายในวันนี้เท่านี้เท่านี้จริงไหมยังไงเขาแค่เหมือนเขาเอาสมุดเขาไปเอาสมุดมาเล่มนึงแล้วเขียนว่าบัญชีคนบัญชีกรรมท่านเขียนอย่างนี้เขียนว่าบัญชีกรรมคนตายมันไม่ใช่การสาปแช่งใช่ไหมมันไม่ใช่การสาปแช่งแต่เหมือนกับว่าคนนี้กินเหล้าคนนี้ไม่ปฏิบัติธรรมคนนี้ไม่สนใจในการสวดมนต์ภาวนานะคนนี้เหมือนกับว่าไม่เข้าวัดไม่ทำบุญไม่สวดมนต์ไม่เอาสมาธิไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนกับว่าเขียนขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนนี้ต้องตายอย่างงี้จริงไหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอกดว่าคนนั้นตายจริงอ่ะเขากลับไปดูในสมุดของเขาในวันเดือนปีที่เขาเขียนและเรื่องราวที่เขาเขียนเขาบอกโหตรงเว้ยตรงจริงๆจนสุดท้ายอ่ะนั้นสมุดเล่มนั้นอ่ะเขาเผาทิ้งเลยเขาไม่เอาไว้พอมันตรง4คนเสร็จเขาเผาทิ้งเลยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าที่เขาเผาทิ้งก็เพราะว่าเขาหนักใจไงว่ามันไม่ควรมีสมุดเล่มนี้อยู่ในโลกนี้จริงๆนะมันควรจะสมุดแบบนี้มันควรจะไปอยู่ในนรกหรืออยู่ในบัญชีตายของคนอื่นอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะการพูดปามาศการเหยียบหยามพวกร่างทรงองค์เทพหรือการเหยียบหยามองค์เทพก็ตามน่ะชื่อบัญชีมันปรากฏหมดเลยไม่ใช่ไม่ปรากฏนะบางทีด่ากันอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเราด่าพระอริยเจ้าเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยรับรองได้เลยว่าข้างล่างอ่ะมีบัญชีขึ้นทันทีถ้าพระปฏิบัติแล้วสมมติถ้าร่างทรงคนนั้นอ่ะไปทะเลาะกับอีกคนนึงอ่ะซึ่งเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีองค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังไงอ่ะคือถ้าด่ากันทะเลาะกันแล้วมีการแบบว่าล่วงเกินร่างทรงอย่างเงี้ยแต่ร่างทรงคนนั้นก็ด่าอีกฝ่ายนึงด้วยนะคือทะเลาะกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ร่างทรงมีผลตลอดร่างทรงอาจจะด่าแล้วมีผลหมายถึงอะไรคือร่างทรงเนี่ยพูดอะไรมันจะเป็นจริงซะส่วนใหญ่ที่เป็นเห็นกันหมดโดยหลักเลยอ่ะเพราะว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาทะเลาะกันนะร่างทรงนี่แต่ร่างทรงนั้นจะต้องสวดมนต์นะถ้าร่างทรงนั้นสวดมนต์เมื่อไหร่อ่ะคำพูดอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆมีผลของมันมันจะมีผลของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอย่างเดียวคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดสองฝ่ายทะเลาะกันนะฝ่ายไหนจะได้รับโทษอ่ะฝ่ายหรือว่าเข้ากันเดี๋ยวฝ่ายไหนที่สวดมนต์ฝ่ายไหนที่ภาวนามากๆกับฝ่ายนั้นมีบารมีมากกว่าเพราะนั้นกำลังของเทพองค์นั้นจะแรงกว่าโดยธรรมชาติอันนี้เรื่องจริงก็คือว่าคนที่สวดมนต์ที่นั่งสมาธิหรือปฏิบัติทานบารมีหรือภาวนาบารมีมานานๆๆๆๆอันนั้นน่ะจะมีผลเพราะว่าเคยมีเรื่องราวเรื่องนึงในอดีตอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าคนนั้นน่ะสมัยก่อนมีฤาษีตนนึงนั่งอยู่บนเขาเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ในเมืองนึงอ่ะแล้วบอกว่าเมืองเนี้ยจะโดนน้ำท่วมแล้วนะเทวดาบอกพอบอกเสร็จฤาษีองค์นี้ด้วยความเชื่อเทวดาท่านก็เลยออกจากเมืองไปพอออกจากเมืองไปไอ้คนที่ไม่เชื่อทั้งหลายก็โดนน้ำท่วมตายหมดเพราะฉะนั้นน่ะพวกเทวดาที่ประจำตัวของพวกคนมีองค์เนี่ยอันตรายนะครับคือถึงเราไม่เล่นกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นมาคือมีคนหนึ่งเขาสวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดสวดมนต์ภาวนาทุกวันอ่ะเสร็จแล้วมีคนเนี่ยเป็นหนี้เขาแล้วไม่ยอมใช้เขาปรากฏว่าคนนั้นคืนนั้นอ่ะเขาเหมือนกับเห็นพวกแบบกองทัพเป็นกองทัพแบบกองทัพพูดผีเดินมาตัดหัวอะไรตัดหัวเดินถือหัวมาเสร็จแล้วเดินมาจากนรกหรือไงเนี่ยแหละมาเอาเรื่องเขาเพราะว่าเขามีพวกผมบอกได้เลยนะพวกร่างทรงองค์เทพเนี่ยก็คือเหมือนพวกคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่มีพวกเป็นโลกวิญญาณดีๆนี่เลยแหละมีพวกเป็นโลกวิญญาณเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราไปทำอะไรเขาเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าถ้าเขามีความผูกพันหรือว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกเนี่ยถ้าเกิดคุณไปรังแกหรือคุณไปทำอะไรเขาก็ตามอ่ะวันนึงอ่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าดวงตกพลาดพังขึ้นมาเทวดาว่าลุมยำเละเลยอ่ะลุมยำเละฮะแล้วถ้าอย่างนี้นะสมมติโอ้เนี่ยไม่ค่อยได้เชื่ออย่างช่วงเนี้ยมันไอ้นี่ค่ะคือมันอาจจะต้องอีกขั้นหนึ่งนะคือว่าถ้าเป็นประจำเดือนเนี่ยมันข่มใจให้เราทำสมาธิกุศลมนต์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันต้องข่มใจมากๆเลยแต่ว่าสมมติถ้าโอ้เป็นคนที่แบบว่าจุดธูป
มีเครื่องเส้นสังเวยไหว้หิ้งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทบทุกวันเนี่ยแล้วแบบเอ่ยปากแล้วจุดธูปทุกวันอย่างเงี้ยแต่โอ้อาจจะแบบหย่อนการสวดมนต์แต่นั่งสมาธิบ้างหรืออะไรเงี้ยจะมีผลทำให้โอ้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือจะมีบารมีบ้างไหมมันเป็นแค่ผู้บูชาต้องเข้าใจคำว่าผู้บูชาคือคนธรรมดาคือสถานะคือคนธรรมดาแต่ถ้าคนภาวนาหรือคนนั่งสมาธิเนี่ยมันโคละคาร์ดกันน่ะเอาแค่ว่าถ้าออกสนามรบอ่ะระหว่างพลทหารกับแม่ทัพจะมีข้อแตกต่างกันคือแม่ทัพจะมีเชิงมียุทธมีการคือการรบอ่ะเหมือนยิงธนู1ดอกแล้วกระจายเป็น100ดอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นฝ่ายไหว้อ่ะก็คือเหมือนกับวิ่งธรรมดาอยู่ในสนามนั่นแหละไม่มีอะไรเลยอ่ะคืออาวุธก็แตกต่างกันนะดาบเล่มเดียวแล้วก็แต่เขาก็เห็นใช่ไหมว่าเวลาที่โอ้ไหว้เนี่ยโอ้สวดด้วยอะไรรู้เข้าใจแต่นั่นเขาเรียกว่าผู้ขอจำไว้แค่เพียงว่าผู้ขอกับผู้ภาวนาต่างกันตรงที่ว่าขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าใครไหว้หรืออะไรเขาสนใจแค่ว่าใครสวดมนต์ถ้าใครสวดมนต์คนนั้นเอาไปนะแต่ถ้ากดคนไหว้ก็คือไปอยู่ในชั้นที่ตัวเองไหว้นั่นน่ะนั่งสมาธิมันก็ได้ในส่วนสมาธิแต่สมาธินั้นคืออะไรอุปจาระหรืออะไรนั้นก็ว่ากันไปอีกขั้นนึงถ้านั่งสมาธิก็ยึดได้ในส่วนนั่งสมาธิมีใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นเพศหญิงนะแล้วมีประจำเดือนน่ะแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิได้อย่างดีอ่ะมีใช่ไหมมีเขาทำถ้าพูดง่ายคนทำก็คือทำอยู่วันยังค่ำถ้าคนไม่ทำมันก็ไม่ทำวันยังค่ำมันคืออย่างนั้นนะคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมนุษย์อ่ะมันมีแยกออกข่มใจยากจริงๆค่ะมันบางทีมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะบางทีถ้าเป็นประจำเดือนนั้นแหละอย่างช่วงเนี้ยมันเป็นหนักเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็ยังพอควบคุมอารมณ์ได้นะแต่รู้สึกช่วงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนอะไรมันแล้วกินฮอร์โมนด้วยไงกินยาด้วยอันนี้ต้องฝึกใช่ไหมคะอาจารย์ท้องต้องฝึกพยายามก็ดูอย่างผมเนี่ยวันหนึ่งตั้งแต่วันแรกผู้ชายไงผู้ชายไม่มีประจำเดือนคือตั้งแต่วันแรกอะที่มาตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์เห็นผมมาที่อาจารย์โอเห็นผมมาผมก็ยังสวดประคำอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังสวดอยู่อย่างนั้นเพศชายกับเพศหญิงเขาสร้างมาไม่เหมือนกันบางทีโอเลยอยากจะบอกเขาว่าให้เข้าใจเพศหญิงบ้างก็รู้เข้าใจคือเนี่ยที่เรามาพูดตรงนี้เรามาพูดว่าการปฏิบัติอ่ะใช่การปฏิบัติคือถ้าคนอ่ะติดในอารมณ์ว่าสวดมนต์มันจะสวดของมันเองมันถึงเวลามันจะเป็นของมันเองคือมันจะไปที่ไหนถ้ามันว่างเมื่อไหร่มันจะสวดของมันเองมีอยู่ครั้งนึงผมเคยนั่งรถกระป๋อนะพอนั่งอยู่พักหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งสวดมนต์สวดมหาจักรพรรดิเนี่ยแหละโอ้สวดมาเรื่อยๆเพราะว่ารถไม่มีใครเลยมีผมนั่งอยู่หน้าเพราะคนที่ผิงคนนั้นแก่รู้สึกจะแก่แล้วแหละประมาณสักหกสิบกว่าแล้วแต่เขาสวดดังเหรอได้ยินชัดเลยแหละหน้าข้างหน้าแล้วไอ้กระป๋อข้างหลังได้ยินด้วยได้ยินคือมหาจักรพรรดิเนี่ยเขาสวดตลอดเวลาคือผมเคยถามว่ามันแปลกไหมแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงผมรู้สึกว่าเสียงเขามีกำลังมากคือเสียงมีกำลังนี่หมายถึงว่าแก่แล้วแต่ว่าเสียงมีกำลังสวดมานานคือเหมือนกับว่าเสียงเนี่ยสวดมานานมากสวดมานานแล้วหลายปีแล้วอะอะไรประมาณเนี้ย มันรู้สึกเพราะว่าเวลาฟังเสียงสวดมนต์มันจะหนักแน่นอย่างเมื่อกลางวันเนี้ยผมนั่งกินข้าวอยู่ร้านนึงผมเห็นเขาทำบุญถวายอาหารพระนะเขาแม่ค้านั่งถวายอาหารพระสักพักนึงผมหลับตาผมอยากฟังว่าพระองค์เนี้ยสวดแล้วมีกำลังไหมปรากฏว่าขณะที่เขาสวดอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเขาแบบกำลังเสียงสวดแน่นมากแน่นนี่หมายถึงว่ากำลังหนักมากแค่สวดคนเดียวองค์เดียวนี่ยังกำลังแน่นหนักขนาดนี้แปลว่าเขาแปลว่าเป็นแบบพระปฏิบัติพระปฏิบัติจริงคือเสียงสวดกำลังแน่นมากไงพอเขาสวดเขาขึ้นยถาสัพพีเราก็นั่งฟังยถาอะไรไปเรื่อยเรานั่งฟังเรานะพอนั่งฟังเสร็จเนี่ยมันพอนั่งฟังสักพักนึงมันรู้สึกขนลุกขึ้นมาแบบว่าเราแค่โมทนาสาธุนะกับการสร้างบารมีแค่นั้นเองแค่เห็นน่ะมันได้ทันทีเลยมันได้ตอนนั้นเวลานั้นทันทีเลยคือมันเหมือนกับว่าบุญเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นเขาทำอยู่เงี้ยแล้วเราเนี่ยมีจิตโน้มเข้าไปโมทนากับเขาปุ๊บเดียวให้เองมันเห็นกันทันตาเลยคือตอนเด็กผมเคยได้ยินว่าเราพูดผีปีศาจเนี่ยเขาเห็นคนทำบุญเนี่ยเขาน้อมเข้าไปโมทนาเขาได้เลยอย่างเงี้ยผมแค่ผมยังเป็นมนุษย์อยู่เลยนั่งทำจิตแค่โน้มเข้าไปเฉยๆอ่ะปุ๊บเดียวนะได้เหมือนกันเลยได้นี่คือมีความรู้สึกขนลุกขนพองมีอาการปิติเกิดขึ้นแล้วหูชาปักพับหนึ่งตอนที่ฟังเสียงสวดแปลกเหมือนกัน
ลกๆเหมือนกันแปลว่าเป็นพระมีกำลังแน่นคือปฏิบัติจริงสวดจริงนั่งสมาธิจริงเสียงถึงได้ออกได้ขนาดนั้นแบบออกมาแล้วแบบขนลุกขึ้นมาเลยแบบว่าเอ๊ะแค่เรานั่งเห็นแค่เห็นพระเหลืองเนี่ยเราเห็นประจำกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่คิดถึงจุดนั้นไงแต่เขาบอกว่าโยมรับพรกันนะพอโยมรับพรกันสักพักหนึ่งฮะผมก็หยุดกินข้าวพักหนึ่งแล้วผมหลับตาแล้วผมก็ฟังเสียงขณะที่ฟังตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ากำลังบุญอ่ะมันเข้าไปในโสตประสาทหูทันทีเลยคือเนี่ยมันแปลกมากๆคือตัวคือผมสวดมนต์อยู่หลายปีไงแต่ว่าวันเนี้ยคืออยากจะลองกำลังตัวเองว่าตอนนั้นอ่ะคืออยากจะลองกำลังตัวเองว่าไอ้ที่สวดมนต์มาเนี่ยสามารถเหมือนกับว่าจูนขึ้นได้ไหมรับได้ไหมทันทีเลยไหมปรากฏว่าจูนติดทันทีเลยแปลกมากเหมือนไฟฟ้าไปอยู่ที่ไหนมันก็ช็อตอยู่อย่างนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเขาทำบุญหรือเขาเทพพยาดาเนี่ยหรือคนทรงอย่างเงี้ยอย่าไปปามาดเขาอย่าไปด่าเขาถ้าเขายิ่งสวดมนต์ได้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะเพราะว่าเอาเวจีมหานรกมันลงได้แล้วมันไปได้มันมีช่องไปของคนก็คือว่าคนเราอ่ะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอ่ะนิ่งๆไว้ดีกว่านะเพราะมันจะเกิดเหตุขึ้นทีหลังตอนหลังอ่ะเอาละท่านอาจารย์โอมีอะไรจะฝากไหมฝากก็ฝากว่าอย่าไปด่าคนสวดมนต์อย่าไปแบบด่าพวกคนขอให้คนทั้งหลายในโลกเหล่านี้คือหยุดด่ากันหยุดทะเลาะกันสักทีแล้วกันคือมีพรหมวิหาร4มีเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอ้ใช่ทุกคนเลยนะไม่เฉพาะร่างทรงหรือใครก็ตามอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหมอแพทย์ครูบาอาจารย์แล้วแต่เลยไม่ต้องทะเลาะกันดีกว่าค่ะไม่ต้องด่ากันอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร05 0925929261 ID Line โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492666658 ID Line AJTOP16 มีกำลังใจเล็กๆมานะคะบอกว่าคุณธวัชชัยนะคะชอบรายการนี้ครับนะแล้วพร้อมมีหัวใจแล้วก็ไหว้มา3ครั้งคือโลกเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยต้องมีพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามุทิตาคือแสดงความยินดีต่อผู้ได้ดีนะและบางอุเบกขาก็คืออย่ามีความโกรธความเกลียดกันเลยนะจงมีความรักเมตตาไปกันรอบโลกเพราะว่ายังไงก็อยู่ร่วมโลกกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมโลกกันได้เนี่ยคือต้องมีพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เนี่ยมันเป็นตัวค้ำจุนโลกมันเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เนี่ยพ้นทุกข์ค่ะก็อยากจะฝากไว้สำหรับทุกคนในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอาชีพใดก็ตามนะคะหรือจะเป็นวัยไหนก็ตามทุกวันนี้นะคะสังคมเนี่ยมันก็เห็นเป็นอย่างที่เห็นแต่เราก็ขอบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยอย่าด่ากันเลยอย่าโจมตีกันเลยขอให้ตั้งใจทำสมาธิสวดมนต์แล้วก่อนที่จะพูดไม่ดีอ่ะเราสวดมนต์ดีกว่านะคะจะได้พูดเปล่งเสียงอะไรดีๆออกมาทำให้เกิดบุญด้วยนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณมากเลยไปสวัสดีค่ะ